วันนี้ครับเพื่อนรักสัตว์เอ๋ยเรียกได้ว่าเป็นทริป VIP ของเรานะฮะที่เราจะได้แนะนำให้รู้จักกับสิ่งที่อยู่ที่นี่นะฮะสำหรับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับนี่คือเสือลายเมษป่ะเสือลายเมษค่ะเสือลายเมษซึ่งหาไม่ค่อยไม่ค่อยในป่าก็ไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะมันเป็นของไทยป่ะฮะหรือว่าเป็นเสือของไทยค่ะเสือลายเมษเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร Clouded Leopard Clouded Leopard มันจะเป็นลายบนลำตัวจะมีลายเหมือนก้อนเมฆเลยค่ะโอ้โหสวยมากต้องขอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาใกล้ชิดแล้วก็ได้เห็นถึงความสวยงามของเขาจริงๆแล้วทำไมหางเขาไม่โดนพื้นเลยอ่ะนี่เขารู้ใช่ไหมเขาเพราะว่าเขาสามารถยกหางเขาเวลาเขาอยู่บนต้นไม้นะคะเขาจะใช้หางที่มีความยาวเป็นหนึ่งเท่าของลำตัวนะคะไว้เป็นบาลานซ์ให้ตัวเขาพวกนี้เนี่ยเขาโตมาแล้วเลี้ยงมาที่นี่กับเราตั้งแต่เด็กเลยป่ะใช่อยู่กับคุณนกมาตั้งแต่เล็กเลยใช่ค่ะนะฮะเลี้ยงตั้งแต่เด็กน้อยเลยค่ะตั้งแต่เด็กน้อยเรามีทั้งหมดกี่ตัวที่นี่ครับตอนนี้ในโครงการเราเนี่ยเหลือประมาณ39ตัวถือว่าน้อยนะไม่ใช่เยอะนะคะในโครงการเขาเฉยๆในโครงการนึกว่าทั่วในโครงการในทั่วในประเทศไทยนะคะเราไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนแต่เราต้องขยันเพาะพันธุ์เขาไว้ใช่ค่ะเพื่อที่นี่เป็นที่เพาะสถานที่เพาะใหญ่พันธุ์เพื่อให้เป็นเบสข้อมูลมีสายพันธุ์ที่ดีค่ะหมายความว่าต้องมีการครอสกันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะยังไงไปหาเราเราคัดเลือกสายพันธุ์ด้วยค่ะเราก็จะเอาสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีไม่เลือดชิดกันค่ะครับแล้วก็ถ้ามีสายเลือดใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งดีมากเลยจะทำให้สายเลือดที่เรามีอยู่เนี่ยมันขยายวงกว้างไม่เลือดจะได้ไม่ชิดไงคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยผมมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขานะค่ะจะมีแค่ตรงนี้ค่ะมีแค่ตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนที่ให้โชว์ให้พับลิกดูค่ะแค่นั้นแค่ตรงนี้ค่ะแต่อีก37ตัว36ตัวเนี่ยถูกเก็บไว้ที่อื่นผมต้องทำไงทำตัวตามสบายค่ะพี่ทำไมอ่ะทำไมตัวนี้ไม่หายหอยอ่ะนี่คือลักษณะปกติแล้วก็พฤติกรรมปกติของเสือที่เขามาทักทายเขาจะมาเลียเขาจะแบบว่าเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเชื่องค่ะพี่หอยโอ้โหนี่ผมบีบแขนพี่แน่นไปบีบแน่นมากเลยเขามีนิสัยนักล่าไหมเอาตรงๆมีค่ะบางทีเขาเล่นกับเราบางทีเขาก็เผลอที่จะกางเล็บกางเล็บแบบจิกอย่างเงี้ยพี่ขอโทษหนึ่งจิกแหละจิกครับไม่ใช่เลยนะฮะค่ะบอกเลยนะว่าสวยมากสวยฮะแล้วก็เขาเนี่ยชอบกระโดดชอบปีนชอบป่ายแล้วเวลาเข้าหาสัตว์เนี่ยค่ะเราต้องมองเขาอย่าหันหลังให้เสืออย่าหันหลังให้สัตว์ที่เป็นอันตรายเป็นผู้ล่าไม่ได้เลยค่ะหันหน้ากับเขาได้ใช่นี่คือโตเต็มวัยถูกไหมใช่ค่ะตัวแค่นี้โตเต็มวัยตัวเมียเนี่ยจะเล็กกว่าตัวผู้ค่ะตัวผู้เนี่ยจะใหญ่กว่าเป็นหนึ่งเท่าตัวตัวผู้ประมาณ20กว่าโลตัวเมียก็ประมาณ10โล12 13โลเสือลายเมษเนี่ยมันกินพวกสัตว์เล็กแล้วก็กินปลาถูกไหมมันไม่กินคางคกนี่ทางครบมันอาจจะเล่นค่ะอาจจะเล่นค่ะแต่อาจจะไม่กินกูอยากจะตะปบมันตรงนะแต่พวกเนี้ยคือสนิทกับคนละเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับเสือลายเมฆในป่าไม่เหมือนเลยค่ะอันนั้นนี่คือดุเลยใช่ไหมดุค่ะเพราะว่าอุ้งเท้าเขาใหญ่มากเวลาเขาล่าสัตว์นะคะเขาจะนอนอยู่บนต้นไม้สูงๆเวลาเขาล่าสัตว์เขาจะวิ่งลงมาเป็นเสืออยู่ไม่กี่ชนิดที่สามารถวิ่งลงมาจากข้างบนแล้วล่าสัตว์ได้คืออุ้งเท้าเขาจะใหญ่แข็งแรงแล้วก็ข้อเท้าเขาสามารถหมุนนี่คือเฉพาะกิจที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันวิ่งลงจากต้นไม้ได้ทั้งๆที่จริงๆถ้าเป็นเสืออื่นอาจจะล่วงเลยเพราะว่ามือมันกลับอย่างนี้ไม่ได้ใช่ค่ะมันบิดข้อไม่ได้แต่เสือเลนเมกนี่ Amazing มากค่ะพี่สามารถที่แบบวิ่งลงมาแล้วนี่ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียค่ะตัวนี้ที่มาคลอเคลียร์นี่ใช่ไหมในนี้เป็นตัวเมียหมดเลยค่ะเป็นพี่น้องกันตัวนี้เป็นสัตว์ค่ะตัวนี้มันก็จะมาถูๆเหมือนแมวครับหมายถึงอาการที่ติดสัตว์อย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเนี่ยฮะเข้าหางแล้วนี่ขึ้นมาแบบเขาจะแบบว่านุ่มนวลมากค่ะนี่สวยมากมากเลยโอ้โหสวยมากค่ะตั้งแต่ขนผิวหนังหางแล้วก็เท้าเขานะคะอุ้งเท้าแต่ว่าไม่ใช่เบาแบบแมวนะครับเขี้ยวเขายาวมากพี่ผมต้องบอกว่าจริงๆอยากจะดูเขี้ยวนี่มาเลยจ้ะมาเลยจ้ะเขี้ยวยาวมากเห็นไหมคะเขากินอะไรในป่าเอาจริงๆในป่าเหรอคะลิงก็กินค่ะพวกสัตว์เล็กๆพวกนกพวกหนูแล้วอย่างเงี้ยอีกที่เหลืออยู่เนี่ยเขาก็ไปจับคู่กันเองหรือเปล่าตามธรรมชาติป่ะคุณนกเวลาที่เราทำที่เนี่ย
อ๋อไม่ค่ะทำที่นี่เราจะจับคู่ให้เขาค่ะเพราะว่าเราจะรู้ว่าตัวไหนสายเลือดดีไม่เลือดชิดกันอย่างนี้ค่ะเราก็จะนั่นคือสิ่งที่เรากลัวที่สุดถูกไหมว่าเลือดชิดแล้วมันก็จะแบบพิการหรือว่าใช่ค่ะมันจะทำให้ปากแหว่งเพดานโวอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือสายเลือดชิดกันเนี่ยไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องคัดเลือกสายพันธุ์เสือลายเมษมีประเทศไหนบ้างที่มีก็จะมีสุมาตราจีนลาวพม่าไทยซึ่งจริงๆบ้านเราเนี่ยก็ต้องเริ่มที่จะขยายพันธุ์ในที่กักขังให้เขามีปริมาณเยอะขึ้นถูกไหมใช่ค่ะคืออันเนี้ยเราพี่ดูตอนนั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นจ่าฝูงเขาจะไม่ค่อยคือให้ระวังเขานิดนึงเขาอาจจะเล่นแรงค่ะบางทีก็มีบ้างเหมือนเพราะว่าเขาจะแบ่งไงบางทีมีนิสัยมันเคี้ยวอะไรอย่างงี้มันเคี้ยวแล้วก็จะมีเหมือนกับแบบว่าแกพวกแกทำอะไรกับน้องสาวฉันใช่ไหมใช่เขาเป็นจ่าฝูงเขาชอบแบบว่าเป็นกาดเนี้ยค่ะแต่คนนี้เนี่ยครอบเครียดแบบด้วยความที่เขาอ่ะเป็นสัตว์ด้วยแบบอยากให้แบบอยากมีตัวผู้ผสมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าหวานหวานชอบมาคลอเคลียนี่มันซุกทักแร้นี่มันเป็นมันชอบดมกับพี่มันชอบดมมันชอบดมรักแร้ค่ะอ๋อ นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาธรรมชาติมากเราก็ไม่เคยเห็นนะที่นี่เราให้เขากินอะไรอ่ะคุณนกอ๋อให้กินเนื้อค่ะมีกินเนื้อที่แบบว่าคุณภาพเกรดของคนกินเลยนะคะจริงเหรอคุณภาพดีใช่ค่ะคือหมายความว่าอย่างคัดไม่ใช่ไก่ดิบใช่ไหมหรือยังไงเป็นเนื้อค่ะเป็นเนื้อดิบแต่ว่าเราจะคัดเกรดที่ให้คนบริโภคได้เลยอะค่ะแล้วก็เนื้อวัวเหรอเนื้อวัวค่ะให้อาหารเสริมเป็นพวกหนูบ้างให้กระดูกซี่โครงบ้างครับเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาค่ะเพราะว่าเขาอยู่แต่ในกรงไงคะบางทีเขาอาจจะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ปีนป่ายมีที่ให้เขาปีนป่ายอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเขาชอบปีนที่สูงๆเราก็ทำที่นอนสูงๆเนี่ยค่ะเขาจะชอบนอนสูงๆเขาจะชอบอย่างนั้นเหมือนคาบเหยื่อไปกินข้างบนต้นไม้อ่ะใช่แล้วบางทีนะคะเขาก็จะนอนเนี่ยเอาตัวพาดแล้วก็ขาเนี่ยห้อยหางห้อยเลี้ยงมากับมือเคยโดนงับเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะเราทั้งตัวนกโดนจริงเหรอจริงค่ะคือวุบวับนิดๆหน่อยๆใช่ค่ะซึ่งเขาไม่อาจจะไม่ได้เจตนาใช่ใช่ค่ะไอ้หอยไม่ไว้ใจเขาไม่ได้ตั้งใจเขาเล่นไงคะคือแบบว่าแต่เผอิญว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขาแบบสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ได้ถอดลายเราไม่ได้ตัดเขี้ยวเราไม่ได้ถอดเล็บทุกอย่างเขายังมีทุกอย่างเหมือนธรรมชาติธรรมชาติ 100% ค่ะได้เห็นแล้ววันนี้ขอบคุณคุณน้องมากว่าเป็นเกียรติประวัติของชีวิตสักรักสะเลยสักครั้งในชีวิตนะผมบอกเลยนะดูก่อนดูนี่ผมบอกเลยนะว่าผมได้เห็นความสง่างามของเสือลายเมฆว่ามันสวยจริงๆแล้วก็พยายามอนุรักษ์กันไว้นะครับถ้าอยากจะมาดูเขาเนี่ยมาได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะฮะแล้วก็ทำบุ๊กกิ้งกันล่วงหน้าเลยนะหมายความว่าจองไว้ก่อนเพราะว่าพอเปิดวันที่15มิถุนายนเนี่ยผมเชื่อว่าเทกระจาดมากันเยอะเลยค่ะแต่ต้องขอแจ้งนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยโซนนี้เราจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับเสือแบบนี้นะคะจะให้ดูด้านนอกถูกอันนี้เป็น VIP จริงๆค่ะอันนี้มาเพื่อให้คนได้เห็นนะครับว่าความสวยงามของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะแล้วก็เราก็ต้องขอบคุณมากนะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้เห็นและผมได้โอกาสสัมผัสกับเสือลายเมฆแบบนี้ผมพูดตรงผมว่าเข้าป่ามาเยอะผมยังไม่เคยเห็นเลยแต่ได้เห็นแบบนี้ก็ถือว่าน้องน่ารักมากน่ารักครับน่ารักขอบคุณคุณนกมากนะครับคุณนกนะฮะอย่าลืมนะฮะไปเที่ยวนี้อย่าลืมบุ๊กกิ้งมาก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ subscribe นะครับด้าน notification ด้านที่ผมขึ้นมาให้ช่วยกดให้ด้วยแล้วกันนะครับอยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแต่ว่าพวกนี้เอาไปเลี้ยงไม่ได้นะไม่ได้ค่ะตอนนี้ไม่ได้เลยนะต้องขอบอกเลยนะครับว่าผิดกฎหมายให้อยู่กับสวนสัตว์ไปนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์กันไปขอบคุณมากครับคุณนกครับดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับตัวนี้มีชื่อไหมเคนชื่อเคนใบยูคาลิปตัสต้องพิเศษไหมเพราะว่าประเทศไทยของเราเริ่มปลูกไว้เยอะแยะมากมายเตรียมรับโคอาล่าจากต่างประเทศไม่ใช่เหรออันนั้นทำกระดาษเอาไว้ทำกระดาษเอาไว้ทำกระดาษคืออยากเห็นตัวชั้นนี้หนึ่งนะฮะพี่สามารถอุ้มได้ไหมฮะอุ้มแล้วก็จะตกใจแบบเลยไม่